ำไมผู้หญิงถึงเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่ายเพราะผู้หญิงนะคะจะมีท่อปัสสาวะที่สั้นกว่าของผู้ชายค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับบริเวณทวารหนักมากกว่าด้วยนะคะทำให้เชื้อแบคทีเรียจากบริเวณทวารหนักแล้วก็ผิวหนังภายนอกนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางผ่านท่อปัสสาวะแล้วก็เข้าไปติดในกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายค่ะซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะก็จะมีตั้งแต่รู้สึกแสบขณะปัสสาวะนะคะแล้วก็จะมีอาการรู้สึกปวดปัสสาวะอยู่ตลอดเวลาเข้าห้องน้ำบ่อยใน1วันนะคะแต่พอไปเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยพบว่ามีปริมาณปัสสาวะน้อยนิดเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีอาการปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยด้วยนะคะไปจนถึงอาจจะมีโอกาสเลือดออกในปัสสาวะด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆนะคะเช่นการกลั้นปัสสาวะนานๆการดื่มน้ำน้อยเกินไปในแต่ละวันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์นะคะอาจจะทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆนะคะอาจจะลองสำรวจตัวเองดูก็ได้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยลดโอกาสเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบง่ายเลยนะคะก็คือการปรับพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวค่ะก็คือให้เลิกกั้นปัสสาวะนานๆนะคะให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะภายใน1วันแล้วก็หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์นะคะควรปัสสาวะทิ้งค่ะแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนอกจากนี้นะคะสำหรับสุภาพสตรีหลังเข้าห้องน้ำควรเช็ดทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศโดยเช็ดจากด้านหน้าไปทางด้านหลังนะคะเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะนำเชื้อจากบริเวณทวารหนักมาสู่ท่อปัสสาวะนั่นเองค่ะ